ต่อไปเราจะเพิ่มดีกรีของความเข้มข้นของการสะสมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่จะเป็นเซตซีรีส์เซตซีรีส์เอาเริ่มด้วยแบงค์พันก่อนเลยเอาเลยเรียงนะเหมือนแบงค์พันนะครับอันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้เป็นลายน้ำอะไรเอ่ยลายน้ำในหลวงในหลวงนี่1นะครับ2 3 4 5โปรดสังเกตหมวด6 1A นะฮะอันนี้9อ่ะเดี๋ยวเอา9ไว้ข้างบนอันนี้มีเบอร์มี1 2 3 4แล้วก็มีเบอร์1ด้วยนะครับ B001 อ่ะ7 8 9โอ้ทั้งชุดนี้นะครับหมวด 1A นะครับราคาเริ่มที่ 540,000 บาทนะครับ 1A ก็จะมีเบิ้ลที่ตอง11A ก็มีเบิ้ลหมวดที่ตอง1นะอันนี้นี่ 1A อันนี้ก็จะมีเบิ้ลหมวด 1A แล้วก็1111หมดนะครับแล้วก็มีแถมเพิ่มให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 6 7แล้วก็มีตัว0001นะครับมี1หัว1ท้ายจบชุดนี้ 540,000 บาทชุดนี้เริ่ม 80,000 นะครับก็จะเป็น1เนี่ยไล่ไปมีทุกราคานะครับทุกเลขเหมือนกันหมดจนถึงเลข9นะครับอันนี้หมวดหายากมั้ยคะ 80,000 บาทอันนี้หมวด3ชาลีไม่หมวดไม่หายากอันนี้หมวดหาไม่ยากนี่ก็จะให้ดูไปแบบเร็วๆนะอันนี้80,000 บาทนะครับเมื่อกี้ถือว่าอันนี้ก็ได้แบงค์100นะเมื่อกี้ได้แบงค์10ราคาเริ่มเท่ากันนะครับปกติราคามันจบใกล้เคียงกันหมายความว่าแบงค์แต่ละรุ่นอันนี้รุ่น11มันจะแพงกว่าอันนี้แพงกว่าใช่มั้ยแต่ราคาเริ่มเท่ากันอันนี้รุ่น12อันนี้จะออกเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้ตัวเลข6หลัก6หลักครับถ้า7หลักก็จะแพงกว่าขึ้นไปเลยถ้า7หลักจะแพงกว่านี้นะครับอันนี้แล้วก็มีเป็นชุดแบบเป็นเกรดอันนี้ยังไม่เกรดแต่ว่าก็สวยครับให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะเร็วๆเลยนะแบบกว้างๆจากผมจะเกณฑ์จะให้มาดูว่าชุดเริ่มที่ 60,000 เนี่ยเหรอครับเนี่ย 60,000 เกณฑ์แล้ว 60,000 เกณฑ์แล้วราคาน่ารักมากนะครับก็แต่ละเจ้าของก็เริ่มยังไงเริ่มไม่เกี่ยวเดี๋ยวดูที่ราคาจบนี่นะครับนี่เกณฑ์แล้วเรียบร้อย64นะส่วนใหญ่64นะครับ64แล้วก็มีพิกมากกว่านี้มั้ยอันเนี้ยเมื่อกี้จำได้มั้ยถ้าที่ทุกคนเห็นนะครับ64นี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับเนี่ยอันนี้58ในขนาดคิดดูขนาดรอ9นะได้ขนาดนี้มาก็ถือว่าโชคดีแล้วชุดนี้นี่64ทุกใบเลยโอ้ไม่มีหลุดนะครับอันนี้เมื่อกี้มี58อยู่ใบนึงแต่ชุดนี้เริ่ม 70,000 นะครับเกรด64หมดนะ64หมดทุกใบลายเซ็นตรงกันหมดนะครับลายเซ็นเดียวนะไม่ได้สเปซสปะนะฮะเป็นซีรีส์คือลายเซ็นเดียวกันหมดแล้วก็อาจจะหมวดไม่ตรงกันแต่ว่าเป็นเลขตองที่ลายเซ็นเดียวกันนะครับเริ่มที่ 70,000 บาทเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ถ้าเกรดสูงต้องชุดนี้โอ้60แบบ11นะแบบ11หายากเกรดสูงขนาดนี้หายากส่วนใหญ่มันจะออกเหลืองหมดส่วนใหญ่จะเหลืองนะครับบ้านเราเป็นแบบนี้เรื่องปกตินี่นะ66นะครับ2 3 4ห้าหกใครที่เน้นเจ็ดเน้นเกรดเน้นอะไรก็แปดชุดเนี้ยทีเดียวจบเลยมี64ใบหนึ่งค่อนข้างจะครบหมดเลยแต่ว่าผู้เกิน64ได้ก็ได้แล้วนี่ได้66เกือบครบมีเก้ามี67ด้วยมั้ง64ใบเดียวเองนะครับถือว่าเก็บทีเดียวจบเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งแบงค์นี่รุ่นเก่าแล้วต้องห้าสิบปีแล้ว50กว่าปีแล้วอันนี้67อันนี้ก็ถามว่ารุ่นนี้มันรุ่นใหม่กว่านะถ้าพูดถึงความหายากอันนี้รุ่นยากมากอันนี้รุ่น12นี่พระเจ้าตากสินนี่พระเจ้าตากนะครับอันนี้เมื่อกี้รุ่น11 6พระอนันต์องค์ธนคราชนะครับ64 65 67นะครับตอง5นะสูงมาก67โอ้67 67ธนบัตรนี่มันไม่เหมือนเหรียญนะฮะธนบัตรเนี่ยการที่จะได้70เนี่ยโอ้โหน้อยจนแทบไม่เจอเลยนานๆจะเจอนะ70ไม่เหมือนเหรียญยังมีโอกาสเจอครับก็เป็นเพราะอะไรไม่รู้เขาหักตรงไหนนะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องธนบัตรเนี่ยทำไมมันถึง
มันถึงไม่ได้70ง่ายๆอย่างเงี้ยงอหน่อยเดียวก็ไม่ได้หรือมันยังไงตามตามทฤษฎีแล้วการได้70นี่มันแทบเป็นไปไม่ได้อะธนบัตรจากภาคปฏิบัติที่เรารู้กันอยู่เนี่ยแบงค์เนี่ยเวลากระดาษนี่มันมาเป็นริมใหญ่ๆใช่นะก่อนพิมพ์ก่อนแล้วก็จะเช็คมันก็จะกรีดแล้วกรีดอีกกรีดไปกรีดมากรีดเพื่อไม่ให้มันติดกรีดเพื่อเช็คสภาพลายน้ำตรงกันไหมกับหัวไหมหรืออะไรก็กรีดนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันพิมพ์อย่างน้อย2ครั้งแล้วยังต้องพิมพ์เลขอีกพิมพ์ชื่ออีกมันก็ต้องมีช้ำบ้างแหละในเนื้อกระดาษแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์พอพิมพ์เสร็จแล้วต้องกรีดหมดกรีดแล้วกรีดก็ระบบการกรีดเพื่อดูนะเพราะมันไม่สามารถดูด้วยเครื่องใช่ไหม QC นะ QC ด้วยครับโอกาสที่มันจะได้ UNC ยากมากที่ว่าเพอร์เฟกต์จริงๆแล้วเป็นซีโร่ได้ยังไงยากมากจะมีโอกาสได้แบบอยู่ตรงกลางริมหนึ่ง500ใบแล้วก็อยู่ตรงกลางอยู่ตัดออกมาแล้วตรงนั้นอาจจะก็มีโอกาสได้ต้องมีโอกาสน้อยพิจารณาเรื่องเวลาเห็นไหมเวลาลงพิมพ์นี่ก็พิมพ์แบบเหมือนกันนะพิกระดาษเวลาพิกทีมันฟิกฟุบฟุบฟุบแบบโยกไปโยกมาเพื่อไม่ให้กระดาษมันติดนะอ๋อมันก็จะไม่เหมือนเหรียญใช่ไหมคะที่แบบว่าอันนี้แบบเหมือนโอ้เหรียญมันกระบวนการเหรียญมันตีละตีละทีละเหรียญไอ้พวกเหรียญมันปั้มปึ้งปึ้งปึ้งออกมาแล้วมันก็เห็นแล้วไม่สวยเพราะว่าชัดเจนก็เขี่ยออกเลยอันนี้บางทีมันมาเป็นลิ้นนะมันมองไม่เห็นนะมันทับมันทับมันอยู่มันเป็นห่อห่อห่อไปมุนโน้ตไอ้ที่มันจะเป็นไปได้ที่ว่าได้70โอกาสได้70จริงๆก็คืออยู่ตรงกลางเนี่ยสมมติริมหนึ่ง500แผ่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ที่ถ้า200ถึง300แผ่นตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางไม่โดนกรีดไม่โดนกรีดไม่โดนทับไปพับมาอะไรเงี้ยแล้วกรีดไปกรีดมาก็จะไม่เจอเขาเนี่ยเหมือนขั้นตอนการทำมันก็ไม่เหมือนกันเนาะการแบบให้คะแนนก็เลยแตกต่างกันโอกาสการคนจับเนี่ยเป็น10คนน่ะกว่าจะออกมาเป็นแบงค์ได้คิดว่าโอกาสมันจะได้70ได้เหรอใช่ไหมในแง่ปฏิบัตินี่มันแทบเป็นไปไม่ได้นะนะแค่69นี่ผมก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็เขาเหมือนก็ให้เป็นโบนัสอะแบบส่งหมื่นใบอันนี้ก็ใบ10ใบเมื่อกี้แบงค์ไทยนะอันนี้ก็เอาโอ้มีแบงค์จีนด้วยแบงค์จีนแบงค์ต่างประเทศมาดูเล่นดีครับดีครับบ้านเราเล่นเลขตองบ้านเขาก็เล่นเลขตองเลยอายคุณเจมราคาแรงไหมถ้ามาอยู่เมืองไทยก็ไม่รู้อ่ะก็ตอนนี้มันอยู่เมืองไทยก็ว่ากันดูแล้วกันว่าประเทศเปิดแล้วเป็นยังไงนั่นแหละเริ่มที่ 80,000 บาทแล้วครับอันนี้มัน000นี่มันยังไงครับก็บ้านเขาเล่น000มันมี000อยู่ไม่ใช่ตัวอย่างไม่ได้เริ่มที่1เขาเริ่มที่000ใช่เริ่มที่000อ๋ออ้าวนี่มี000นะนี่ไล่เบอร์1เหมือนข้างหน้าเป็นเหมือนเลขหมวดก็เป็นเลขหมวดก็จะตายคล้ายๆกันอ๋อแต่ว่าวิธีนับเลขเขาจะนับหมวดก็สวยด้วยนะ99คิวนะนี่99นะนี่88นี่เนี่ย2 3 4 5 6นี่ร้อยหยวนเอาไปใช้ได้เลยนะโอ้ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้ร้อยหยวนนะสิพ่อมึงจีนนี่แบงค์ร้อยใหญ่สุดนะใหญ่สุดคุณไปหาแบงค์500ไม่มีนะไม่ใช่แบบอเมริกันพันยูเอสดอลลาร์นี่ไม่มีนะไม่มีจีนนี่หนึ่งแบงค์ร้อยนะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะชุดนี้ชุดนี้เริ่มที่เบาๆ80,000บาทเบาๆ80,000บาทเบาๆนะประธานเหมานะใครฉุกเฉินก็จีดแล้วก็ใช้ได้เลยจีดได้เลยไปเมืองจีนไม่มีค่าแท็กซี่ก็จีดได้เลยแต่เขาก็จะไม่มีทอนให้เราสักส่วนใหญ่นะสิมีไหมอ่ะก็ติ๊บไปซี่แหมไปเที่ยวทีอะไรนะต้องติ๊บหรอเดี๋ยวนี้มันต้องติ๊บหรอโอ้ยอันนี้มีเหมือนกันโอ้นี่สวยสวยในอังกฤษไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยอังกฤษนี่ถ้าสัก40ปีแล้วนะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ยังผมยังใช้อยู่นะนี่เริ่มเท่าไหร่เนี่ยไม่แพงนะเนี่ย12,000อ่ะ12,000อุ้ยตอง9นะนี่นี่ผมใช้ทันนะไปจริงๆผมใช้รุ่นนี้เนี่ยหรอพอฉันใช้5 5ปอน5ปอนน่าจะ40กว่าปีแบ่งรุ่นนุ่นก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ก็เริ่มไม่แพงนะนี่เขาก็เริ่ม 5,000 ไอ้ 4,000 กว่าบาทเองเนี่ยแบงค์ตองเนี่ยอันนี้น่าจะซื้อมาเกือบ10ปีแล้วเหรอฮะอันนี้ผมซื้อมาเองอ๋อเหรอนี่สต็อกเก่านะคือขายไปขำๆไม่งั้นแหละอันนี้ตองเก้ามาดูคนเจอแล้วเอามาโอ้ยตองเก้าอ่ะซื้อมาสิบกว่าปีก็ซื้อราคาไหนก็เริ่มราคาเกณฑ์65ด้วยโอ้โหมันเริ่มถูกมากเลยนี่ตอนนี้เท่าไหร่เก้าเลยเนี่ยเก้านี่เก้าหมดเลยถูกๆนะขำๆหน่อย
ไม่ขำแล้วเนี่ยผมว่ามันถูกมากก็เดี๋ยวลองดูครับจบเท่าไหร่นะผมว่าตอนนี้ผมว่าเที่ยวนี้นะของจริงก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าคนจีนผมเห็นระดับเขาเรียกว่าสายแข็งนี่เขามาหลายคนเลยบินพันเดียวนี้บอกเลยมางานประมูลเอื้อเสรีเขาบอกเลยมาไหว้ครูก่อนด้วยกับผมตอนเช้าตกบ่ายงานประงานประมูลโอ้โหเขาก็ต้องพลาดงานไม่ได้นะเพราะว่าพันธบัตรจีนเขาจะคงให้ลูกน้องไปยกแทนอ่ะเขาจะมางานด้วยโอ้อย่าลืมอันนี้พระเอกพระเอกพระเอกหนึ่งพระเอกเหมือนกันนี่ของนอกนี่ไอ้คุณเจมว่าเลยดูจากกล่องแล้วผมคุ้นๆแล้วเริ่มคุ้นๆแล้วโอ้โหใช่เลยฮีโร่ของเราไทยนครนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องบูเลอเวสเนี่ยมาถึงไทยเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วเรารอบนั้นเนี่ยเรามีโอกาสอ่ะได้มีการเปิดมาดูก่อนเนาะในตอนแบบก่อนประมูลรอบที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็แบบเอามาให้ดูอีกครั้งนึงอันนี้เข้าจริงละอันนี้เข้าจริงละจริงละจริงละก็ผมไม่ได้สวมมือก็เปิดแค่นี้พอไม่ขออนุญาตจับเพราะว่ากล่องนี้ King of the King ได้สัมผัสแล้วทั้งสองท่านก็คือในหลวงท่านก็ต้องเวลาท่านพระราชทานให้ท่านก็คงไม่ได้ท่านก็ต้องอธิบายว่าคืออะไรแน่นอนผมเชื่อว่าโมเมนต์ท่านก็เคยทรงเคยมีพระหัตถ์จับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ดูคลิปที่ทำไปแล้วมีคลิปตัวเต็มที่ทำไปแล้วมาให้เอามาให้ดูให้ดูว่าถ้าของนี้แน่นอนของ1ชิ้นในประวัติศาสตร์นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงพระราชทานให้กับเอลวิสเพรสลีย์บุคคลระดับโลกท่านหนึ่งนะครับอยู่ต่อหน้าผมแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็น1ในชิ้นของประวัติศาสตร์และภาพถ่ายที่ในหลวงนั่งอยู่มีสมเด็จพระราชินีแล้วก็เอลวิสเพรสลีย์นะครับผมเชื่อว่าคนหลายล้านคนนะครับอาจจะเกิน50ล้านคนที่ได้เห็นภาพนั้นภาพนั้นแล้วก็นี่คือสิ่งของสำคัญที่ในหลวงท่านพระราชทานในวันนั้นนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์เลยก็เข้าประมูลจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีราคาพอตอนนั้นยังไม่เข้ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ประมูลตอนที่เราทำวิดีโออยู่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าตอนไม่รู้ว่าจะเข้าตอนนี้เท่าไหร่ครับเริ่มอีกครั้งนึงครับราคาเริ่ม1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทถ้าคิงภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 To the King of Rock and Roll ใช่ผมว่าอันนี้เป็นมาสเตอร์พีซระดับ1ในตำนานนะถ้าคุณแบบอยากมีพิพิธภัณฑ์นะครับคุณมีห้องนึงสำหรับชิ้นนี้ตั้งนะแล้วข้างหลังคุณมีรูปเอลวิสมีรูปในหลวงพระราชินีนั่งรถอย่างหรูหราคนต้อนรับในนิวยอร์กโปยโอ้โหนี่ต้องอยู่ชิ้นหนึ่งนี้มีชิ้นนี้คือจบเลยของเอลวิสไม่เคยถูกนะไม่เคยถูกอยู่แล้วครับของเอลวิสแม้กระทั่งกีตาร์เสื้อนะของชำร่วยแม้กระทั่งของที่แฟนคลับให้ก็ไม่เคยถูกไม่เคยถูกมีชื่อเขาแล้วก็ชัดเจนอันนี้ออฟฟิเชียลด้วยนี่ออฟฟิเชียลสเตทวิสิตออฟฟิเชียลของคนที่คิงเราตั้งใจนำไปให้ใช่เอลวิสโดยเฉพาะตั้งใจเลยตอนที่เสด็จประพาสอเมริกาชิ้นประวัติศาสตร์ผมมั่นใจว่าบุคคลสำคัญในโลกทั้งสองสามท่านที่พูดถึงท่านเคยสัมผัสแบบนี้แบบที่ผมได้เคยจับแต่ว่าก็บุคคลท่านใดที่จะได้รับไปดูแลต่อเนี่ยบอกเลยว่าชิ้นนี้ไปออกงานไหนคุณเล่าตำนานนี้ได้แน่นอนมันไม่มีวันตายมันวันอันโดเล่แน่นอนชัดเจนและสภาพคิดมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในคลิปวิดีโอนะครับเราไม่อยากจะเปิดอีกแล้วนะก็นะนี่ก็ไม่กล้าสัมผัสอีกแล้วผมง่ายสุดยอดของตำนานชิ้นหนึ่งในวันนี้วันนี้ก็มาบอกราคาว่าแบบเข้าเรานะ1ล้าน2แสน1ล้าน2แสนบาทเอาลูกคิดหน่อยดีกว่าผมเอาขายเครียดนะขายเครียดหน่อยตอนนี้ข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันเยอะขายเครียดลูกคิดเฮ้ยไม่มีข้อมูลนะวันก่อนไอ้ลงรูปไปมีใครรู้จักสิ่งนี้บ้างเด็กๆคนรุ่นใหม่ๆผมเชื่อนะรุ่นผมเนี่ยคนเคยเห็นคนใช้อยู่ตามร้านแบบว่าขายของโชว์หวยผมยังเห็นคนใช้อยู่ยุคผมนะแต่ว่ายังยุคคุณไอ้ไม่เคยเห็นละเคยเห็นคนใช้ไหมเคยเอาแปะจริงมากขายจริงหรือว่าขายใช้ที่บ้านขายจริงไม่ใช่เอาแปะเขาแบบขายของไงแล้วแบบเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าแบบเป็นลูกคิดไม้อันนี้คือที่บ้านใช่ไหมใช่ไม่แต่ว่าไปซื้อของตามร้านอื่นอ่ะก็ต้องแบบอารมณ์สองเพลงยังมีนะแบบเป็นร้านแบบที่อยู่ในย่านแบบนั้นน่ะเราจะพูดง่ายนะถ้าใครใช้คล่องนะไอ้พวกเครื่องคิดเลขช้ากว่านะช้ากว่าเขาบอกว่าคิดเร็วจริงไหมเร็ว
ถ้าแบบรู้ว่าแบบใช้ยังไงใช่ไหมถูกเร็วมากๆไม่รู้ผมไม่รู้มันอะไรเมื่อก่อนมันมีวิชาเรียนนะวิชาเรียนการใช้ลูกคิดเนี่ยมีแต่ยุคผมเนี่ยไม่มีแล้วล่ะมีรู้ว่าครูแก่ของผมไม่เหรอเรียนตอนประถมอ๋อเรียนตอนประถมของไอ้ตอนประถมเขาก็มีแต่ว่ามันเป็นวิชาแบบเขาให้เราไปเลือกอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปเพิ่มเอาอะไรทุกวันนี้ยังไม่รู้นะแดงๆเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าผมเดานะผมว่าอาจจะน่าจะเป็นหินนะเพราะค่อนข้างเย็นบางคนก็ถามว่าไอ้กะละปังหาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่รู้แล้วว่าคนที่เป็นเจ้าของชิ้นเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเพราะว่าไม้เนี่ยไม้หน้าตาอันนี้ไม้เป็นไม้เกรดดีไม้แพงไม้ชิงชันเนี่ยหรือเปล่าฮะน่าจะเนาะน่าจะนะไม่ยังไม่มั่นใจนะมันดำเข้มแล้วก็ดูแบบลายมันเหมือนชิงชันลายมันเหมือนมากแต่ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูเอาแล้วกันแต่ว่าเราไม่สนใจหรอกว่าไม้อะไรเหลือที่จะเป็นกะละปังหาหรือเปล่าผมสนใจแค่เหรียญเนี่ยสองฝั่งเนี่ยติดเป็นของไม่มีราคามีลูกคิดกับเงินทอนฮะนี่เงินทอนเหรอเงินทอนต้องให้คุณดูบอกว่าเหรียญเนี่ยก็เหรียญนี่เหรียญของนายพลเหยินซื้อไข่ที่ล้มราชวงศ์ชิงนะอันนี้ปี3นะ1914ครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากนะก็เปลี่ยนราชวงศ์ปีที่3ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ขึ้นไอ้นี่ใช่ไหมล้มราชวงศ์มาก็เป็นสาธารณรัฐเนี่ยอันนี้ปี3เนี่ยเขียนเนี่ยปีที่3จะผลิตเยอะมากในคนเยือนซื้อขายเนี่ยปีหัวล้นล้นเนี่ยเราจะเห็นในหนังจีนเยอะๆหัวล้นล้นชิกอชิกอในหนังจีนหัวล้นล้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนสร้างหนังจีนอ่ะผู้ชายอ้วนหัวล้านต้องชิกอนี่แหละมาจากเนี่ยมาจากเนี่ยแล้วมันเป็นที่มาของคุณช้างคุณแผนด้วยนะใช่เดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ใช่แล้วเขาอยากเรื่องตำราไทยแต่ตำราจีนก็จริงๆเขาก็ประวัติเขาไม่ใช่ของอยู่ชื่อขายนี้ตอนหลังก็ต้องหนีไปอยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมอยู่ชื่อขายไม่เดือนที่ไหนไม่ได้หนีไม่หนีนั่นเช็คนั่นเช็คเช็คเหรออ๋อที่ขนสมบัติมาที่ไต้หวันด้วยล้มราชวงศ์ชิงนะแล้วก็ในที่สุดตัวเองก็ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิแต่เขาโดนล้มก็ไม่มีใครยอมรับก็ต้องลงไอ้ว่าทางลูกคิดเนี่ยคนอะสงสัยคนอะชอบอะทำไมเสียชอบเหรียญหรือชอบลูกคิดหรือชอบไม้จริงๆรวมๆอยู่ด้วยกันก็สวยดีไม่แดงก็คนชอบนะเออไม่แดงก็มีคนชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรอะแต่ดูเป็นหินอะไรต่างๆก็ลูกคิดก็คือลูกคิดแหละลูกคิดทำอะไรจะทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าคนดูเราไม่รู้จริงเราก็พูดไม่ได้ราคาเริ่มเท่าไหร่ครับคุณไอบอกผมทีสิ20,000 บาทค่ะโอ้ยแกเอาเหรียญไปขายก็คุ้มแล้วเนี่ยไอ้ว่าคนได้ไปเขาต้องดูว่าเขาจะแก่จะดูแน่นหนาวะไม่คงไม่แก่หรอกแต่ว่าเหรียญนี่มูลค่าเกินแล้วนะเกินไหมเกินเกินเนาะเกินอันนี้มันประมาณกี่หยวนนะคะอันเล็กดอลลาร์ป่ะเหรียญนี้1 ดอลลาร์เหรียญนี้50 เซนต์ครับอ๋อเท่ากันใช่ไหมคะนะเหรียญ1 ดอลลาร์สองฝั่งเท่ากันนะครับเหรียญก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเราไม่รู้จะซื้อเหรียญหรือซื้อไม้หรือซื้อลูกคิดทุกคนคิดว่าเหรียญเนี่ยลูกคิดอันเนี้ยมันควรที่จะจบราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ให้ทีครับคอมเมนต์ให้ทีว่าคุณคิดว่าจบเท่าไหร่ถ้าจบตรงเป๊ะๆนะแล้วถูกจริงๆนะไม่ใช่คุณมาคอมเมนต์หลังจากงานประมูลไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองไปดูว่าถ้าคุณคอมเมนต์แล้วถูกเป๊ะๆเนี่ยเดี๋ยวเราพยายามจะหาของขวัญให้เพราะคุณเป็นผู้ที่มาก่อนการคุณรู้ได้เพราะถ้าคุณเดาราคานี้ถูกเป๊ะครั้งหน้าหวยออกผมจะขอเลขจากคุณเพราะคุณเก่งมากในเดือดสาดตัวเลขอันนี้หนักหนักตัวไม้อะเนาะแข็งแรงมากเลยนะมาดูได้ที่งานนะคะแข็งแรงมากเลยก็เห็นดูว่ามีการใช้งานจริงนะแต่ก็อยู่คงสภาพค่อนข้างดีมากเก็บเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านอยู่แล้วกี่ร้อยล้านตึ๊กโอ้โหเนี่ยมันลื่นนะลื่นแต่สังเกตลูกคิดเนี่ยถ้ามันลื่นนี่ก็คือมันได้ใช้งานตลอดถึงลื่นอ๋อถ้ามันไม่ได้ใช้มันจะฝืดมันจะฝืดมันก็เหมือนแบบฝุ่นจับอะไรพวกนี้ป่ะพอมันใช้มันจะลื่นมันเองมันจะลื่นมันจะคล่องลูกคิดเนี่ยมันต้องคล่องนะถ้าไม่คล่องนี่มันดีแล้วมันฝืดผมก็เห็นซื้อได้เท่านี้เท่านั้นแล้วเท่าแก่ร้านต่างๆนะคิดร้านลงเจ็บหนังหลายร้านยังใช้อยู่อ๋อเหรอฮะลงแล้วจะนานนี่คลาสสิกมากพอดีดเป็นไหมบวกได้อย่างเดียวเอาหรอคือในคำสอนมันมีหลักใช่ไหมพอเรียนบวกอย่างเดียวเอาเลยคือลูกคิดเนี่ยเขาก็มีหลักว่าแบบทำยังไงใช่ไหมถ้าผมสอนนะก็บวกอย่างเดียวอ่ะให้ดูด้านหลังหน่อยไม่สอนคุณเคยไม่เป็นด้านหลังก็เลยแต่ว่าไม้เนี่ยแบบดูไม้เนื้อแข็งเกรดดีมากดูสิเขาใช้มานั้นมันลอยมันยังไม่มีเยอะเลยนะครับไม่ใช่ขึ้นดนตรีนะน้องๆอย่าคิดว่าไม่ขึ้นดนตรีดีดกีตาร์เนี่ยไม่ใช่นะดีขึ้นลูกคิดนะครับไม่ใช่ขึ้นดนตรีนะฮะ
สวยก็แปลกดีสีสันดีสีสันสวยก็คนชอบหลายๆคนที่ชอบคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นเครื่องประดับนะเอาไปโชว์ได้นะเอาไปโชว์เดี๋ยวนี้จะไปแต่งร้านคาเฟ่หรืออะไรพิพิธภัณฑ์ร้านทองคุณต้องมีแล้วไปตั้งกันที่วังเก๋เลยนะคุณดูคิดทำแบบเป็นธีมแล้วก็แบบพวกหลงจู้นี่ต้องมีต้องมีหลงจู้ใหญ่ต้องมีหลงจู้ก็ว่าอะไรคะหลงจู้ก็ผู้จัดการผู้จัดการร้านคนจีนเรียกหลงจู้แบบไม่ใช่ไปหลงคุณจู้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไปหลงจู้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเนาะของไฮไลท์แต่ผมคิดว่านะนี่ราคาจบไม่ธรรมดาแน่เพราะว่าคนถามเยอะนะคุณเหมือนชอบอะแล้วมันก็ราคาเริ่มก็ไม่ได้แพง 20,000 อะไรเงี้ยไอ้ว่าแบบสีมันสีมันแตกต่างมีเรื่องสีแล้วก็มีแบบเหรียญอะไรเงี้ยถูกแพงแรงไว้กล่องนะสีแดงด้วยอ่ะรับทรัพย์ทั้งมีทั้งเงินทั้งทองทั้งแดงเนี่ยโหดีค่ะอันนี้แบบน่าสนใจเนาะอย่าลืมนะคอมเมนต์ไว้นะถ้าคุณทายถูกเป๊ะนะคุณจะมาแจกอะไรเดี๋ยวนี้ขอมันถูกเดี๋ยวผมมีเหรียญใส่เกรดใส่สลับสวยๆมีให้คอมเมนต์กี่อย่างเหรียญแต้มแม่งทองคำอีกแต้มแม่งทองคำด้วย2 รางวัลแล้วตอนนี้เดี๋ยวมารับได้เลย